ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนประการที่4ที่นั่งสำหรับเด็กในรถต่างประเทศมีการบังคับใช้ที่นั่งสำหรับเด็กในรถอย่างเคร่งครัดแต่สำหรับประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายบังคับในเรื่องนี้โดยขนาดที่นั่งสำหรับเด็กในรถที่ถูกต้องนั้นควรเป็นไปตามน้ำหนักและส่วนสูงมากกว่าช่วงอายุของเด็ก